สวัสดีครับหลังจากที่เรานะครับได้ทำการจดโดเมนไปแล้วเนาะเรียบร้อยนะครับแล้วก็โฮสต์นะครับเช่าโฮสต์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาถึงขั้นตอนในส่วนของการติดตั้งตัว WordPress กันนะครับติดตั้งตัวเว็บไซต์ของเรากันเนาะวิธีการนะครับอันนี้เป็นของ Lacom นะครับก็อย่างของผมนะครับก็จะมีอยู่หลายแผนมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าหลักๆกันก่อนนะบริการของฉันนะครับแบบนี้ตอนที่เราล็อกอินมานะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคล้ายๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกอันนึงนะครับประมาณนี้นะครับ My Dashboard นะครับแบบนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีอยู่นะครับก็คือเขาจะมีสถานะแจ้งอยู่นะครับมีกี่โดเมนนะครับค้างชำระอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องตกใจนะครับก็คือในกรณีที่โดเมนใกล้หมดอายุอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รายการคำถามอะไรพวกนี้นะครับก็ในส่วนของผมก็จะมีในส่วนของตัวบริการนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่บริการนะครับแบบนี้ก็คือโฮสต์ที่เราเช่าไว้นะครับตัวนี้เขาก็จะมีบอร์ดนะครับว่ามีเว็บอะไรบ้างนะครับมีโฮสต์ไหนบ้างนะครับสมมติว่าผมเลือกใช้โฮสต์นี้นะครับผมก็เลือกอันนี้ไปนะครับแบบนี้ในกรณีที่เราเข้ามาที่โฮสต์ของเราแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับอาจจะไม่เหมือนกับอีกส่วนนึงที่เป็นตัวคอนโทรลพาเนลนะครับถ้าจะทำให้มันเหมือนกันนะครับก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับตัว Direct Admin นะครับเขาก็จะทำการเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะหน้าตาเหมือนกับที่เราใช้งานกันแล้วนะครับนี่นะครับก็เว็บก็เต็มไปหมดเลยนะครับทั้งนี้นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีบอกด้วยนะว่า disk space เนี่ยครับใช้ไปเท่าไหร่นะครับเต็มที่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ bandwidth เป็นเท่าไหร่นะครับมีกี่อีเมลนะครับกี่ FTP account นะครับแล้วก็กี่ตัว database เนาะตรงนี้เนี่ยกำหนดไว้ว่ากำหนดที่30 database นะครับนี่ใช่มั้ยครับทั้งนี้เนี่ยเราก็สามารถทำนะครับปกติแล้วเว็บ WordPress เนี่ยก็จะแยกเป็น1ต่อ1เนาะก็จะสะดวกนะครับแต่ว่าในกรณีถ้าบางที่นะครับจำกัดเนี่ยสามารถใส่ดาต้าเบสใส่ดาต้าเบสไปได้แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตัวคำนำหน้าตารางแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถามว่าประสิทธิภาพการใช้งานมันก็จะดรอปลงไปนิดหน่อยนะครับก็ไม่เยอะมากนะครับถ้าสมมติว่าผู้เข้าชมประมาณหมื่นนึงอันนี้น่าจะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้ว ต่อวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะน่าเห็นความแตกต่างแล้วโอเคเป็นชื่อเราก็ได้นะครับแต่จริงๆไม่แนะนำให้เป็นชื่อแอดมินนะครับแบบนี้เป็นชื่อ
โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้หน้าตาตัวเราก็ทำการติดตั้งตัว WordPress เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่จะเรียกนะครับเว็บไซต์ก็สามารถนี่เข้ามาตรงนี้ได้ cosmetic.anikfarm.com นะครับไปดูหน้าหลักกันนะนี่แบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้โอ้เวอร์ชันใหม่นะครับโอเคก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะอ่ะให้เพื่อนๆลองทำให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับหรือว่าทำตามหรือว่าดูไปก่อนก็ได้นะแล้วค่อยมาทำทีหลังนะครับแล้วก็ค่อยเปิดดูก็ได้ได้หมดเลยเนาะโอเคสำหรับวิดีโอแรกนะครับวิธีการติดตั้งตัว WordPress ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะแปลงหน้าตาเว็บเราให้ที่เป็นแบบนี้นะครับให้เป็นเว็บคอสเมติกสวยๆกันเลยนะครับมาดูกันนะว่ามีวิธีการยังไงครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ